ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยรู้จักลุงหอกด้วยจริงๆด้วยความสัตย์จริงก็เพื่อนบอกว่าถามเขาว่าเขาจะไปไหนเขาบอกเขาอยู่ที่นี่บอกว่าป่องเธอมาเลยเอามาเลยเอามาก็มาง่ายๆพอหนูไม่สบายมาเป็นแบบเป็นปีแล้วอะก็จะบอกว่าเป็นเริ่มแรกจากไอเยอะมากไปหาหมอรักษามาขึ้นไปจมูกเป็นไซนัสอักเสบบวมรักษาไปรักษามาหูอื้อไปเรื่อยเลยแล้วที่มันยากที่บอกเมื่อกี้คุยกับน้องว่าหนูอะแพ้ยาเกือบทุกตัวเพราะฉะนั้นยาทางปัจจุบันเนี่ยแทบจะให้ไม่ได้เลยมันก็เลยแบบนี่รักษาหนูมีวินัยในการกินยามากเลยนะไม่หายแล้วตอนนี้ที่มันก็เลยไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่าคือเราจะปวดหัวบ่อยแล้วก็เนี่ยเส้นตรงนี้ตึงแบบวันนี้ไม่เพิ่งไปนวดมาเนี่ยตึงแล้วร้าวลงเนี่ยนิ้วเพิ่งไปนวดมาผลจากการนวดดีไหมมันก็ไม่ถึงกับแบบหายโล่งนะคะมันก็ดีขึ้นใช้เวลานานไหมสองชั่วโมงค่ะมาถึง15นาทีค่ะสิ่งที่หลงเหลืออยู่นั้นจะหายไม่เกิน10นาทีด้วยค่ะแล้วหัวจะเบาเลยนะครับค่ะฉะนั้นมันเหมือนกับปลอดโปร่งโล่งเลยค่ะถ้าหายใจมันจะโล่งมันจะผิดสังเกตมากเลยค่อยๆทำไปตามความรู้สึกที่เป็นจริงหายใจโล่งครับทั่วครับทั่วครับยกชโยเอ็นยกชโยหลังจะสบายเลยครับด้วยธรรมชาตินั่นเองโทษครับไหวไหมครับตอบได้ค่ะไหวไหมครับได้ค่ะแค่นี้พอก่อนครับปั๊บโลหายใจมีไหมนั่นคือเฟิร์สเดย์มาหัวจะเบาไหลจะหายซาซาตัวอีกครั้งครับก็ครับหลังเอวจ้ะมีอ่อนตามความรู้สึกนี่เป็นปลิงได้ยังดีรู้สึกนี่มันโทษครับเทียบจากการนวดได้เลยโทษครับโทษครับมันเหมือนลงที่ศอกจะโล่งเหมือนจะไม่มีอะไรเลยคิ้วหนูหมดเลยผมทำลายคิ้วนะ ไม่ว่ากันนะ ค่ะเข้าบ้านแล้วใช่ไหมครับค่ะโอเคแต่เข้าบ้านแล้วไม่ว่ากัน จะปวดตรงหัวระหว่างคิ้วอะปวดมากถูกต้องถูกต้องสังเกต
จตนาไว้แล้วเลยนะฮะเพื่อนที่จะปล่องโล่งสุดนะครับต่างจากใดๆที่เราเจอมาไหมค่ะโล่งดีค่ะจบข่าวไหมค่ะทิ้งไม่ได้ไว้ไม่ต้องขยับไปต้องการให้นั่งเอ็นมากกว่าเอ็นไปผมจะช่วยท้องตัวใหญ่ก็คือต้นท้องฉันเขื่อนมันจะโล่ไปทั่วสารพันร่างกายหลังนี่มันประหลาดมากโทษครับโทษครับห้ามเบ่งชั่วโดยเด็ดขาดโทษครับแป๊บแค่นี้เองดูมันจะซ่าซ่าแข้งขานี่มันโครงอะไรหรอต่างจากเดิมเยอะแยะไหมครับค่ะลองขยับตัวแล้วสิลองเดินก็ได้โชว์เลยโชว์เดินโชว์เดินโชว์คนละเรื่องเลยทุกคนปกติเนี่ยเออหายเนาะหายโอเคนะค่ะโอ้โหมากมายมหาศาลเต็มหน้ากระดานเลยไม่มีที่จะเขียนแล้วลูกหอกจะมาอีกทีเมื่อไหร่คะสุดท้ายต้องการอย่างเดียวค่ะอยาก